โอซูกะสิ่งที่เห็นอย่างเด่นชัดเป็นสิ่งแรกนั่นคือตัวโออักษรที่สะท้อนปรัชญาของโอซูกะพื้นสีฟ้าเป็นตัวแทนของท้องฟ้าสื่อถึงการเปิดกว้างอิสรภาพปัญญาและอนาคตโอตัวเล็กสีแดงแสดงถึงพละกำลังที่ล้อมรวมกันของโอซูกะทั้งสองตัวถูกจัดวางผสานกันอย่างสมดุลแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกลุ่มบริษัทโอซูกะที่จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติบริษัทโอซูกะฟาร์มาซูติคอลแฟคทอรี่ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2464ที่เมืองนารุโตะจังหวัดโทคุชิมะโดยคุณบูซาบูโรโอซูกะเริ่มต้นจากธุรกิจผลิตสารเคมีขยายสู่การผลิตและจำหน่ายยาประเภทสารละลายที่ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำในอีก25ปีต่อมาแล้วเริ่มต้นกระบวนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตยาและเวชภัณฑ์อย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2507ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่าพวกเราชาวโอซูกะคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติจึงทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาจนเกิดผลิตภัณฑ์มากมายทั้งยาเวชภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพของผู้คนทั่วโลกจากตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นกลุ่มบริษัทโอซูกะนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์คุณภาพมุ่งสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยร่วมกับคุณเจริญสันตโยดมนำเข้าน้ำเกลือในรูปแบบขวดพลาสติกในระบบ Closed System ปีพุทธศักราช2516ก่อตั้งบริษัทไทโอซูก้าจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกของกลุ่มบริษัทโอซูกะที่ตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นและนับเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในกลุ่มผู้นำบริษัทยาที่ดีที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่นั้นมาบริษัทไทโอซูก้าจำกัดก้าวสู่การเจริญเติบโตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำเกลือในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกรดอะมิโนบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยจากนั้นขยายธุรกิจไปสู่การนำเข้ายารักษาโรคคุณภาพสูงจากโอซูกะประเทศญี่ปุ่นปีพุทธศักราช2530เริ่มผลิตอาหารทางการแพทย์ซึ่งเป็นสูตรที่คิดค้นโดยแพทย์ไทยเป็นครั้งแรกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและผู้บริโภคคนไทยอย่างแท้จริงพุทธศักราช2554เปิดโรงงานผลิตน้ำเกลือแห่งใหม่ตามมาตรฐาน PICS GMP และสามารถส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานคุณภาพสูงมากจนถึงวันนี้เป็นเวลามากกว่า40ปีที่บริษัทไทโอซูก้ายังคงยึดมั่นในคำสัญญาที่จะคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นและสามารถส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สารละลายให้ทางหลอดเลือดดำในระบบ Closed System Irrigation ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเป็นผู้นำเข้ายารักษาโรคคุณภาพสูงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อจำหน่ายภายในประเทศอีกด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทโอซูก้าได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตขั้นสูงจากโอซูกะประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถพัฒนาระบบการจัดการและการบริหารคุณภาพได้ในทุกขั้นตอนของการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลGMP, HACCP, HALAN, ISO 9001และ ISO 14001ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการนอกจากการบริหารคุณภาพในการผลิตที่ดีแล้วบริษัทไทโอซูก้ายังให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการอันทันสมัยได้มาตรฐานมีการศึกษาวิจัยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถานศึกษาชั้นนำอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทไทโอซูก้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการแพทย์ไทยจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นผู้ส่งเสริมผลักดันให้มีการก่อตั้งชมรมทางการแพทย์และร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปพนักงานของไทยโอซูก้าทุกคนจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมยืนเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ของไทยในการพัฒนาการรักษาและมุ่งส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้นโอซูก้ายังคงมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลมนุษยชาติภายใต้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกด้านดังปรัชญาที่เรายึดถือตลอดมาและตลอดไปว่าพวกเราชาวโอซูก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ